รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในประเทศไทยจังหวัดยะลาจังหวัดใต้สุดในแดนสยามห่างไกลจากกรุงเทพเมืองหลวงกว่า1,000 กิโลเกือบจะเรียกว่าไกลปืนเที่ยงก็ว่าได้แต่ทว่ามีเพชรเม็ดงามที่ได้กิรนัยเพชรใหม่ๆให้เกิดขึ้นมากมายในประเทศเราเพชรเม็ดงามหรือบุคคลเบื้องหลังที่ได้สร้างบุคลากรอันมีค่าเหล่านี้ก็คือคุณครูอรุณอิสริยพัฒน์ครูอรุณเกิดที่ยะลาโดยครอบครัวชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยเมื่ออายุได้เพียง6 ขวบคุณแม่ก็มาจากไปครูเลยอาศัยอยู่กับย่าโดยที่ต้องทำงานช่วยย่าครูไม่เคยมีเงินใช้ไม่มีเงินซื้อข้าวขนมหรือของใช้ส่วนตัวเลยแต่ด้วยความที่เป็นคนรักการอ่านจึงมาหยิบยืมหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนมาเรียนอ่านทุกชนิดอยู่หลายปีต่อมาอาสาวก็ได้ส่งเสียให้เรียนต่อโดยต้องช่วยอาเขยที่ทำธุรกิจอิฐบล็อกครูต้องเดินส่งอิฐหนักๆหลายร้อยก้อนโดยขนใส่รถเข็นไปส่งทีละบ้านต่อมาครูได้เป็นครูสอนโรงเรียนรัชตะเนื่องจากน้องชายค้างค่าเล่าเรียนครูจึงต้องไปทำงานใช้หนี้ในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นคนขยันจึงได้เปิดสอนพิเศษที่บ้านไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นไม่นานจังหวัดยะลาก็ได้มีเพชรเกิดขึ้นมากมายเริ่มจากปี2514ที่คุณวีระไทยสิริประภารัตน์และเพื่อนได้รับรางวัลคณิตศาสตร์ที่1แห่งประเทศไทยตั้งแต่นั้นมานักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงก็แทบจะเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยติดต่อกันทุกปีไม่รวมถึงที่พี่น้องๆที่ครูอรุณได้แนะนำสั่งสอนจนกระทั่งเข้าโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพเช่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรียนระดับต้นๆในประเทศไทยและเหล่านักเรียนทุนต่างๆกว่า100 คนไม่ว่าจะเป็นทุนเล่าเรียนหลวงทุนอนันตมหิดลทุนพสวท.ทุนกพ.ก็ล้วนแล้วมาจากการเจรนายจากเพชรน้ำหนึ่งครูอรุณทั้งนั้นและเพชรหรือบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับยะลามามากมายอาทิเช่นคุณผ่องเพ็ญเรืองวีรยุทธคุณวีระไทยสิริประภารัตน์นายแพทย์ปัชชาชยาพรมนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นคุณพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญล้วนแล้วแต่ฝีมือการเจรนายของคุณครูทั้งสิ้นความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านวัยครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำไตรยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่